ขณะนี้นะครับเราถึงที่วัดบ้านดุมใหญ่แล้วนะครับทางพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในที่บ้านดุมใหญ่นี้ก็ได้ช่วยกันทยอยขนของลงจากรถนะครับที่เราได้นำมาครับไม่ได้